งโทษใครก็ไม่รู้เนี่ยครับให้เต้นตามพิธีกรชายให้ถูกต้องตรงเป๊ะจนกว่าพี่ตีจะพอใจให้เต้นตามพิธีกรชายถูกต้องตรงเป๊ะจนกว่าพิธีกรชายจะพอใจอู้ตายแล้วชาวบ้านเรียกเดี๋ยวทางอาจจะยังไม่เห็นท่าพี่ตีเต้นครับเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ยังน้องเห็นไหมตอนเข้ามาเห็นไหมเห็นเราเห็นเรายังครับยังไม่เห็นพี่ตีขอแซมเปิ้ลอ่ะเบาแล้วเดี๋ยวค่อยสอนน้องอันนี้ถ้าผมยืนนี่หัวจะขาดไหมไม่ขาดนะข้างหลังผมยืนเอาเบาๆก่อนนะฮะเอาเบาๆก็ประมาณนี้ฮะเออไม่ยากเลยไม่ยากเลยแต่ว่าก็หันยืนทางผมถ้ามันเป็นการทำร้ายผมเนี่ยยืนทางผมนิดนึงเอาหันยืนทำตามเราจะนับ8กันดีไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ในใจนะฮะเป็นยังไงนะครับเออเล่นแบบเลยนะฮะอ่ะท่าที่1ครับอ่ะท่าไม่ได้ฮะท่าไม่ได้แกจะทำหน้าให้น้องหันดูนิดนึงยังไงฮะหน้าดูแบบว่าเป็นแลนนิดนึงฮะอย่างงี้ก็ไม่แพงไปที่กั้นใจอีกทีใช่มั้ยฮะไม่ของคนท่านคุณสองคนโอเคมาอ่ะพร้อมนะฮะ3 4โอเคท่าที่1ผ่านไปนะฮะท่าที่2ฮะโอเคได้พอได้นะเอาท่าที่3ฮะยังไงฮะเริ่มพอได้แล้วเอาท่าที่4เอามี5ท่ามี5ท่าเออไม่ได้เอวด้วย1 2 3ท่านอับเซียนนะฮะท่าที่5เอานิดนึงอุปกรณ์นิดนึงใช่ไหมนิดนึงนะฮะอ่ะดู1 2 3 4เอาเลยฮะซูมมาเลย1 2 3 4ใช้ได้ไหมฮะนี้พอได้แล้วนะฮะพอได้แล้วอ่ะขอบคุณมากน้องถังนะฮะชุดตีมือนิดนึงน้องถังทำหน้าอย่างคุณอ่ะคือน้องถังคือทำอะไรก็ดูดีไงใช่ไหมธรรมดาแล้วพี่ติไม่ทำอะไรพี่ติก็ยังดูไม่ได้เลยอะค่ะใครจะเอาทิชชู่หนีบแก้มใจไปทิ้งหน้าห้องศัตรูได้ไหมฮะอันนี้อันนี้จะให้เล่นเกมต่อหรือว่าไงฮะพอเล่นเกมต่อไหมพอเออพยักหน้าคือเทเล่นเล่นต่อน่าจะงงนิดนึงนะดูเป็นการเตรียมตัวกันมากเลยสำหรับสุดท้ายแชทนะฮะคือสดๆไงครับผมไม่รู้ว่าอะไรกันเราสดมากจริงเออสำหรับคลาสที่2เมื่อกี้มีคลาสโทษนะฮะนี่ใครปิดแอร์ฮะนี่เหงื่อทำไมเหงื่อข้างในผมออกเต็มหมดเลยเนี่ยฮะถามว่าน้องเขาเหนื่อยไหมไม่เราไม่เหนื่อยเลยไม่ครับอายุไงคลาสที่2บ้างมีคลาสไหนที่เราไม่ชอบไหมคะชอบทุกคลาสครับชอบน้อยที่สุดรู้สึกว่าเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยยากสำหรับเราจังเลยใช่ครับรู้สึกว่ายากที่สุดในทุกคลาสไม่ขอพูดดีกว่าครับผมงั้นเดี๋ยวให้น้องถังคิดได้ก็เดี๋ยวส่ง SMS มาบอกเราทีนึงชอบหมดครับชอบหมดไม่มีคลาสไหนที่ชอบเอางั้นเราเลือกให้เลยอ่ะคลาสนี้เลยค่ะคลาส acting ให้แสดงบทคุณชายม่านเนี้ยจีบสาวออฟฟิศที่ปากจัดปากร้ายที่ปากจัดปากร้ายใช้เงินเป็นเบี้ยครับผมโรคจิตและบ้าพลังไม่มีจะเติมสิให้แสดงเป็นบทคุณชายมากเนี้ยบน้องให้ดูได้อยู่แล้วนะแต่เขาต้องมาจีบสาวออฟฟิศเนี่ยครับซึ่งเป็นมาที่แบบว่าค่อนข้างบอกว่าเป็นไม้สาวเป็นไม้สาวจริงไหมเนี่ยไม่แม่อันนี้พยายามโยงให้เรื่องดราม่าไงไม้สาวอะไรเงี้ยให้มันดูแย่ลงไปอีกใครที่ติดตามถึงไลฟ์แชทไลฟ์วันนี้ผมเป็นอะไรบ้างเนี่ยใครติดตามถึงไลฟ์ไลฟ์แชททุกอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จะรู้ความดราม่าของแก้มใจคือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีค่ะไม่มีเลยเบาๆอ๋อโอเคมาให้น้องแสดงเป็นคุณชายม่านเนี้ยยืนไหมเรายืนกันไหมฮะคุณแสดงด้วยฮะคุณมีร่องแสดงด้วยนี่ผมเหงื่อท่วมไหนยังต้องแสดงอีกเหรอโปรดิวเซอร์เมื่อกี้ต้องแกล้งมาแล้วเดี๋ยวผมเป็นผู้ชมน้องจะกินหรือน้องจะนั่งคะยังไงก็ได้ครับโอเคน้องนั่งก็ได้นั่งหรือจะยืนแล้วครับนั่งค่ะโอเคครับขอแปลงร่างเป็นสาวเชิดเชิดกันยากคุณนี่จะอีกนานไหมเนี่ยโทรตามผมด้วยแล้วกันน้องติดพี่ค่ะอ๋อเหรอครับ
ไม่ใช่พี่เป็นสิบน้องสิแต่เน้นย้ำว่าคนนี้ค่อนข้างอะไรนะปากคอร้ายใช่ไหมลูกจิตแล้วก็บ้าพลังไม่ต้องบอกตัวจริงเลยยากกว่าสวัสดีครับโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อฉันหรอใครๆก็รู้จักชื่อฉันทั้งนั้นแหละออฟฟิศนี้ว่าใครๆก็ต้องรู้จักฉันเราชื่ออะไรครับชื่อแก้มแก้มอะไรครับแก้มใจน่ารักดูแบบว่าเดี๋ยวนะอ่ะยังไงคะทำไมคะมีอะไรชอบอะครับชอบมากปะคะมากจีบได้ไหมครับคงจะต้องแบบว่าต่อสู้กับแบบหนุ่มๆอีกเพียบเลยอะค่ะไม่เป็นไรครับสู้ได้ครับมีกุหลาบหรือเปล่ามีครับคือแบบวันนี้มีแต่แบบชอบกุหลาบมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยอะค่ะครับผมปลูกให้ทั้งสวนเลยครับโอ้เดี๋ยวนะดิฉันยอมได้ปะ ยอมง่ายจังเลยเอ้าคุณไม่ทำแรงเลยอะอันนี้ผมก็ต้องดูอยู่ไง ดูว่าคุณแก้มใจจะบ้ามาได้แค่ไหนอะไรอย่างงี้ไงนะฮะมันไม่ใช่ตัวจริงอะใช่ครับทุกอย่างที่แป้มจะพูดเมื่อกี้ก็ตรงข้ามแก้มหมดเลยน้องดูเนียบมากนะฮะคือ okay มันยากตรงที่แก้มต้องหันไปมองหน้าน้องเพราะว่าแก้มเขินอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่น้องเขาเดินมาแล้วแหละใช่อะไรเงี้ยชอบเนี่ยเสียงแบบมีเต็กม้าเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอาโอเคใครใครโอเคอ่ะแก้มโอเคเองเหรอแก้มโอเคเองก็ถือว่าน้องแบบเป็นไงฮะคือน้องแบบว่าเป็นมาดนุ่มๆไงมาสุภาพบุรุษอย่างนี้ซึ่งตรงข้ามกับผมโดยสิ้นเชิงนะฮะจริงใช่เลยนะฮะแก้มบอกว่าแก้มอยากได้กุหลาบพี่ติว่าซื้อเองเนี่ยแต่ถ้าผมไม่รู้ผมเวลาผมบอกชอบใครทุกคนผมค่อนข้างจะแบบดิบแล้วก็ถอยนิดนึงนะฮะเดินเธอชอบชอบเอาใจไปเอาใจไปเลยนี่อย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะฮะคนละแบบน้องเขาน้องเขาดูแบบว่าคุณชายอยู่ได้อยู่แล้วแล้วคุณชายแบบนี้มีสาวในสเปคไหมจริงๆแล้วเนี่ยมีครับเป็นยังไงฮะก็ชอบคนน่ารักแล้วก็สวยด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยเรียนเก่งจริงใจไม่ใช่นักเลงชอบเสียงเพลงและดอกไม้ของขนาดนั้นยอดเลยครับนะฮะเอาจริงจริงก็คือมีต้องสวยด้วยแล้วก็ด้วยแล้วก็นิสัยดีนิสัยดีนะฮะช่วงใกล้เคียงรักครอบครัวรักครอบครัวครบเลยนะซึ่งแก้มใจไม่มีอะไรเท่านั้นเลยนะฮะนะฮะสำหรับแก้มใจนะตอนนี้นะฮะบอกแทนให้ขายของให้นะฮะน่ารักนิสัยดีมีเวลาให้นะสำหรับแก้มใจแค่นั้นนะฮะเขาแล้วมีบอกว่าอะไรฮะอันนี้ไปแล้วอันนี้มีแล้วไปแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันหน่อยงงนิดนึง11สัปดาห์ที่ผ่านมาครับชอบโจทย์สัปดาห์ไหนมากที่สุดสัปดาห์สุดท้ายนี่แหละครับสัปดาห์ที่11เนี่ยครับเฮ้ยทุกคนเลยนะทุกคนจะมาชอบสัปดาห์สุดท้ายหมดเลยนะที่มาใช้กับเราจริงๆทุกคนชอบสัปดาห์สุดท้ายหมดเลยแต่เราคนที่ยอมไม่ชอบสัปดาห์นั้นเราจะถามว่าอย่างงี้ทุกคนเลยว่าชอบสัปดาห์ไหนทำไมแล้วทำไมถึงชอบสัปดาห์สุดท้ายมันเป็นอะไรที่มันเป็นทางแล้วครับสุดๆแล้วเป็นตัวของเราเป็นตัวของเราเองใช่ครับอันนี้คือสำหรับเพลงนี้ต้องถามรู้จักเพลงนี้ก่อนไหมเจ้าสาวที่กลัวฝนใช่ไหมคือไม่ครับแต่ว่าซึ่งเป็นแนวที่เขาทำมาเพื่อเราโดยเฉพาะให้เข้ากับเราด้วยใช่ครับมันก็เลยไม่ค่อยยากไหมถามว่ามันก็ยากนะครับอันนี้ตรงกีตาร์ด้วยนะก็เลยเป็นที่มาที่เขาเอามาให้เราใช่ไหมฮะถามตัวนี้ก่อนว่าฝึกการร้องการเตรียมตัวเนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยค่อนข้างยากไหมฮะกดดันไหมฮะก็วีคนี้จะเป็นวีคที่ร้องเพลงมีความสุขที่สุดชอบมากที่สุดแล้วก็กดดันมากที่สุดด้วยเลยเพราะว่ากดดันเนื่องจากเป็นวีคตัดสินครับว่าเราจะได้ตามความฝันได้ตามฝันที่เราวางไว้ไหมเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมมันก็กดดันมากครับถ้าเราจะให้น้องถังเนี่ยโชว์เพลงนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกีตาร์เลยได้ไหมฮะได้ครับในรายการนะฮะเดี๋ยวจะให้เวลาน้องถังตั้งสายนะฮะสักประมาณ20นาทีนะฮะมันดันไปนั่นไปนะฮะชอบแบบเลยดูจากเสียงแล้วดูเป็นการที่บอกว่าตั้งมาพอดีมากเลยนะฮะน้องสามารถเล่นได้เลยนะเพลงอะไรก็ไม่รู้เจ้าสาวที่โกรธฝนอ่ะ
นี่เราจัดให้ร้องอะไรก่อนนะคะครับเราให้ฟังตอนตั้งสายเลยหากเธอคิดพบรักที่ชื่นฉันอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนก็น้องนี่อันนี้เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้แก้มใจถือไว้ทั้งรายการเลยดูจะหนักไปดูจะหนักไปดูจะหนักไปนะฮะอ่ะแล้วพอตอนที่โชว์เวทีคอนเสิร์ตจบเนี่ยครับคิดว่าตัวเองพอใจไหมกับผลงานที่เราเพอร์ฟอร์มออกมาถามว่าพอใจไหมครับยังไม่พอใจเท่าที่ควรครับเพราะว่าครับมันมีอาการตื่นเต้นครับมันทำให้เราเต้นแล้วทำแสดงออกมาไม่เต็มที่ก็เลยยังไม่พอใจคนดูเยอะด้วยไงใช่ไหมฮะตอนดันด้วยกดดันด้วยกดดันด้วยใช่ไอ้คนดูไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นวิกตัดสินนี่แหละครับกดดันนี่กดดันเลยมันเป็นเพลงที่เราถนัดด้วยเราต้องทำให้มันดีและดีมากๆแล้วเป็นวิกตัดสินด้วยมันก็เลยเกิดความกดดันขึ้นมาเยอะมากครับคุณแก้มใจคุณมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตบ้างไหมฮะก็บ่อยค่ะเอาเลยฮะอ๋อก็คือน้องถังก็คือเรียกได้ว่าไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เพราะว่าความกดดันนี่แหละมาสอดแทรกอยู่ใช่ครับนะฮะก็พยายามจะเต็มที่แต่ว่ามันก็โดนกดดันไงครับแล้วตอนประกาศนะฮะเขาบอกว่าปีอย่างที่เราบอกคือวีคนี้เนี่ยจะประกาศไม่เหมือนปกติใช่ไหมฮะทุกทีจะมีคนมายืนปากเหว3คนแต่นี่คือเขาจะประกาศให้คนที่ได้ผ่านไปก่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมจนเหลืออยากได้ยินชื่อเราฮะทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่อยากได้ยินชื่อเราเลยแต่สัปดาห์นี้จะอยากได้ยินชื่อเราในคลิปด้วยจะเป็นตอนที่เหลือ2คนสุดท้ายอาจจะเหลือ2คนนั่นก็คือน้องเนเน่น้องขาดแล้วตอนนั้นตอนที่กันอยู่คิดไหมคะว่าแบบอาจจะเป็นเราอะไรคิดไหมฮะคิดครับคิดด้วยคิดครับ18เน่ๆครับน้องเขาก็เป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วเป็นเด็กที่ขยันอายุน้อยด้วยเก่งด้วยน่าจะมีโอกาสที่ดีครับคือมีเราก็เผื่อใจไว้แหละใช่น้องแล้วตอนประกาศก็เป็นชื่อเราไม่ได้ครับประกาศไม่ได้เป็นชื่อเราสิประกาศเป็นชื่อน้องเนเน่ดาวันที่ได้ไปตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะคือฟีลลิ่งมันเป็นยังไงฮะตอนนั้นคือทำใจตั้งแต่ร้องเสร็จแล้วครับตั้งแต่ว่าเราร้องเพลงเสร็จแล้วแบบมันเราทำไมเราทำไม่ดีเลยทำไมเราตื่นเต้นทำไมเราคือรู้สึกเริ่มทำใจในตอนนั้นแล้วครับก็ทำใจมาเรื่อยจนถึงมายืน2คนกับน้องก็ทำใจแล้วแหละว่าน้องเขาก็โอเคเพราะว่าน่าจะให้โอกาสน้องเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับน้องเขายังมีอะไรที่อนาคตไกลครับแมนมากนะฮะชอบไปสิคุณอ่ะแบบเนี้ยฮะแมนสุภาพบุรุษฮะอ่ะถามสักนิดนึงน้องแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปที่บ้านนะฮะอยากจะไปแก้ไขอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองมากที่สุดอยากกินให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอน้ำหนักลดแล้วเนี่ยก็คงจะตั้งใจให้มันเยอะกว่าเดิมครับจากที่เคยคิดว่าตัวเองตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็คงจะต้องทำให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นหลายๆเท่าอ่ะจากที่ทำมาครับแล้วถ้าจริงๆแล้วมีโอกาสที่แบบว่าจับได้ไปบิ๊กไฟนอลเนี่ยคิดไว้ไหมคะว่าอยากจะร้องเพลงอะไรคิดไว้แล้วครับเพลงอะไรเอ่ยแสนล้านนาทีครับแสนล้านนาทีของเบลสุพลครับอยากจะร้องแบบเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับคนที่เชียร์เราขอบคุณให้ครอบครัวฮะไม่เดี๋ยวเราขอเพลงนี้ปิดท้ายเออไปคุยพี่แก้มกับพี่ติ๊กคิดตรงกันเพราะว่าคือน้องถังเขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนอย่างนี้นะฮะอ่ะถามคำถามถัดไปดีกว่าว่ารุ่นพี่ AF เนี่ยมีมากมายนะฮะหลายรุ่นแล้วรุ่น9รุ่นใช่มั้ยฮะใช่น้องถังเนี่ยมีความสนใจนะฮะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ AF อยากจะร่วมงานกับใครเป็นพิเศษมั้ยสมมติว่าเราเลือกได้เลือกได้
ร่วมงานแล้วครับกับรุ่นพี่ที่ซีซั่นก่อนแล้วครับครับใช่พี่วานครับพี่วานใช่เหตุผลอันใดครับเพราะเป็นแนวใกล้ๆกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งชอบพี่เขาด้วยเหมือนกันครับครับในการเปอร์ฟอร์มการในสไตล์ของพี่เขาครับครับแต่ต้องเล่นมุกให้ทันพี่วานด้วยนะคนปล่อยมุกยิงปล่อยมุกกระจายเลยแต่เขาขำนะไม่เหมือนพี่ตีครับผมเป็นขำกึดแล้วเมื่อกี้ที่ถามเรื่องมีนักร้องคนหนึ่งมันก็จะมีพี่หนึ่ง EDC ไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วถ้าต้องจัดร้องเพลงแล้วเนี่ยยังอยากจะทำอะไรอย่างอื่นไหมคะในวงการบอลทุ่มบันเทิงอย่างเงี้ยฮะมีแต่ไม่ได้มีเขาเป็นได้ฟิลเป็นพระเอกละครแล้วนะครับพี่ไม่ติดบอลก็สนใจครับถ้าเผื่อมีผู้ใหญ่แบบที่เขาให้โอกาสมาอะไรเงี้ยครับก็สนใจครับทุกด้านเลยทุกด้านเลยเป็นด้านแสดงสนใจบทไหนประกาศณจุดนี้เลยค่ะผมว่าพระเอกแน่นอนนะฮะหน้าตาแล้วก็สนใจทุกบทครับครับเป็นคุณชายคนที่6นะฮะคุณชายพุทธิพิษไม่เอาของพี่ตีไม่เอาของพี่ตีละอ่ะถึงเวลานี้ให้พูดอะไรกับแฟนคลับที่เชียร์น้องถังมาตลอดนะฮะครับสำหรับถังก็ขอบคุณแฟนที่ช่วยเชียร์ถังขอขอบคุณพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนๆที่มหาลัยเพื่อนๆที่จังหวัดต่างจังหวัดมหาสารคามนะครับผมที่ช่วยเชียร์ถังมาตั้งแต่วีค1จนถึงวีค11นี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังตามมาเชียร์อยู่ที่นี่ก็ตามมาครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาจากทางบ้านเยอะมากครับผมต้องขอขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมถังแล้วก็จากซีซั่นที่แล้วก็มีจากรายการที่แล้วก็มีครับก็ยังรักถังเหมือนเดิมถังดีใจมากครับถังแบบแค่นี้ถังก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณมากครับเยี่ยมถังสัญญาว่าถังจะสู้ต่อไปครับเยี่ยมมากทุกคนรอดูผลงานของน้องถังอยู่อยู่แล้วนะคะรวมถึงอยากให้น้องถังฝากให้แฟนๆโหวตคนให้เพื่อนที่อยู่ในบ้าน12คนสำหรับรอบไฟนอลนี้ทีนี้แล้วด้วยหรือว่าอยากจะให้เชียร์ใครเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้พูดไปได้เลยนะคะก็คงจะเชียร์ทั้ง12กันแหละครับครับเชิญชวนเลยฮะให้ทุกคนมาโหวตมาเชียร์ครับผมสำหรับวันที่14นี้นะครับก็ช่วยมาเชียร์เพื่อนทั้ง12คนด้วยนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน้องๆที่เป็น12คนตัวจริงด้วยครับผมที่ Impact Arena ครับผมเวลาบ่าย 2:00 นครับครับก็อย่าลืมไปเชียร์ไปโหวตกันนะฮะอย่าลืมโหวตอย่าลืมโหวตให้ทุกคนนะใช่ครับทุกคนแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรามีเพลงที่น้องถังอยากจะร้องให้นะฮะร้องให้แฟนๆให้แฟนๆได้ฟังนะฮะนั่นก็คือเพลงแสนล้านนาทีนะฮะจากน้องถังตรงนี้กีตาร์ไหมคะหรือว่าไม่ต้องร้องสดนี่นะ